สุขภาพเริ่มเมื่อเพิ่ม9เริ่มที่เช้า40นาทีเย็น40นาทีกิจกรรมทางกายคือการขยับขับเคลื่อนกายเช่นกวาดลานวัดเดินจงกรมก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐขอกราบนมัสการพระเถระครูบาอาจารย์และขอเจริญสุขเจริญพรและสวัสดียามเช้ากับคณะศรัทธาญาติโยมผู้ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณทุกท่านวันนี้นั้นเป็นวันศุกร์ที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ซึ่งเดือนนี้นั้นก็เป็นเดือนสำคัญเดือนหนึ่งที่ปวงชนชาวไทยนั้นให้ความใส่ใจสนใจเพราะเป็นวันแม่แห่งชาติที่ทางรัฐบาลได้กำหนดให้วันนี้นั้นเดือนนี้นั้นเป็นเดือนที่มีความสำคัญก็คือวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาความเป็นวันแม่นั้นมีกู้วันท่านทั้งหลายแต่ว่าความสำคัญที่เราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะการทำร่วมกันโดยการรวมใจกันทำกิจกรรมวันแม่ก็ได้จัดกันในเดือนนี้โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงและก็ให้กับแม่ของทุกท่านที่ได้มีคุณูปการโดยแม่นั้นเปรียบเสมือนพรหมของลูกเพราะว่ามีทั้งความเมตตากรุณาและมุทิตาเต็มเปี่ยมถ้าจะให้คะแนนใน4ข้อได้ร้อยเต็มกุข้อดังนั้นท่านจึงเปรียบเสมือนพรหมของบุตรวันนี้นั้นได้มีโอกาสมาออกรายการธรรมรับอรุณโดยการประสานงานของท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายเผยแผ่ซึ่งเป็นเลขานุการของพระเดชพระคุณพระเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวันนี้นั้นท่านติดภาระที่ไปดำเนินการประเมินโครงการความปรองดองสมานฉันท์โดยใจรักธรรมต่างพระพุทธศาสนาพูดง่ายๆก็คือหมู่บ้านศีล5ที่จังหวัดตากวันนี้นั้นหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการพร้อมทั้งคณะกรรมการมีหลายท่านที่ไปที่จังหวัดตากซึ่งวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากและคณะศรัทธาคณะสงฆ์จากจังหวัดตากก็ให้การต้อนรับซึ่งภารกิจนี้เป็นภารกิจแห่งการเสียสละเพราะว่าไปแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายเหล่านี้ไปหมดกุฏิที่หมู่บ้านใดก็ตามที่เปิ้นมีการส่งเสริมการรักษาศีล5โครงการนี้โดยดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จนั่นก็มีดำริว่าหากคนเฮานั้นมีศีลบ่ครบ5ก็มันเป็นหยังแต่ขอให้มีศีลข้อใดข้อหนึ่งเป็นประโยชน์ก็ทำให้โครงการนี้ดำเนินกันมาจนถึงปัจจุบันนี้
ต้องขอกราบอนุโมทนากับความเสียสละและน้ำใจของพระมหาเถระครูบาอาจารย์โดยเฉพาะวันนี้นั่นหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกพระเทพสิงหวราจารย์และท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดเจียงไฮ้จำชื่อเพิ่นมาได้เต้อเพราะว่าชื่อใหม่จำมาได้หลวงพ่อราชและก็หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นต้นเนาะก็มีคณะหลายๆท่านที่ติดตามกันไปต้องกราบอนุโมทนาและกราบขอพระคุณในน้ำจิตน้ำใจของพระมหาเถระวันนี้นั้นธรรมรับอรุณก็จะได้นำข้อคิดในโครงการที่ต่อเนื่องจากคราวก่อนคราวก่อนนั้นได้อู้ถึงเรื่องของโครงการธนาคารเลือดมีชีวิตหรือฮ้องว่า Living Blood Bank โครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2550โดยเจ้าวาดวัดศรีบุญเรืองอำเภอฝางได้รับการติดต่อมาจากโรงพยาบาลฝางคืออำเภอฝางนั้นเป็นอำเภอชายแดนมีประชากรแฝงซึ่งเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลฝางนั้นจำนวนมากแต่ว่าการรักษาพยาบาลนั้นบ่สามารถจะปฏิเสธใครเลยจะเป็นคนต่างถิ่นต่างด้าวเราก็ต้องดูแลรักษาเพราะเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานเป็นมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานที่จะต้องดูแลผู้ป่วยเมื่อว่าท่านจะเจ็บมาด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่เมื่อความต้องการด้วยเลือดมีนักต่างโรงพยาบาลและกิ่งกาชาดอำเภอฝางก็เลยทำหนังสือมาขอบ่อยๆแต่ว่าพระเนนที่โรงเรียนฝางธรรมศึกษานั่นถึงจะมีถึงชั้นม.6นักเรียนม.5ม.6เนี่ยมีประมาณสักสาวกว่ารูปนะและก็ไปบริจาคเลือดเนี่ยก็บ่ถึง3เดือนก็บริจาคบ่ได้เตื้อแต่เพิ่นก็ขอไปมาเกือบกู่เดือนเนาะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่ต่างกิ่งกาชาดและอำเภอฝางเปิ้นมีความต้องการในเลือดก็ส่งไปตามโรงเรียนต่างๆวัดตาตอนพ่องวัดป่าไม้แดงพ่องวัดพระบาทอุดมพ่องวัดเจดีงามพ่องแล้วก็วัดศรีบุญเรืองตวยซึ่งในเขตพื้นที่เนี่ยก็ฮือพระเนนไปบริจาคเลือดเกือบทุกวัดติว่ามานี้แต่ว่าก็ยังแบบเพียงพอเตื้อก็เลยกึดโครงการว่าถ้าเรามีโครงการที่ดีกว่านี้แล้วก็สามารถเอาเลือดได้เลยในขณะที่เราและโรงพยาบาลต้องการเนี่ยจะเอาอย่างใดดีกับผมและอาตมาภาพก็กึดว่าถ้ามันจะบูรณาการกับต่างศีล5เนี่ยเราก็ทำเป็นโครงการธนาคารเลือดก็ไปปรึกษาหมอนะหมอเพิ่นก็บอกว่าถ้าท่านจะทำธนาคารเลือดเนี่ยมันถ้าจะยากเพราะว่าโครงการนี้มันจะต้องมีห้องแจ่เลือดมีอย่างหลายอย่างเพิ่นว่านะแต่ก็เลยนำเสนอเพิ่นว่าอันนี้เป็นธนาคารเลือดมีชีวิตเพราะทำบูรณาการกันกับศีล5นะแล้วก็เปิ้นก็ถามว่าจะเนี่ยจะใดก็บอกให้เปิ้นว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นโครงการรวบรวมเอาคนที่มีจิตอาสาที่จะบริจาคเลือดได้นะหรือบริจาคบ่ได้ก็แล้วแต่ในกรณีแรกก็คือกรณีของท่านที่สามารถบริจาคเลือดได้เฮาก็จะให้เปิ้นมีใบเปิ้นฮ้องว่าใบสมัครเนาะใบสมัครทำใบสมัครออกมามีชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เบอร์ไลน์แล้วก็มีความประสงค์จะบริจาคเลือดในตัวเนี่ยเมื่อเปิ้นมีความประสงค์แล้วเนี่ยจะต้องบอกกรุ๊ปเลือดให้เฮาบอกเบอร์โทรศัพท์ให้เฮาและท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องปฏิญาณต่อต
นเองในโครงการเนี่ยจะมีคำปฏิญาณต่อตนเองช่องหนึ่งว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมโครงการธนาคารเลือดมีชีวิตแล้วเราจะรักษาเลือดในตัวเขาเนี่ยให้กับผู้อื่นโดยเราจะรักษาเลือดให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยบ่ดื่มสุราเนาะบ่ดื่มบ่เสพสิ่งเสพติดอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเมื่อเราดื่มสุราเสพสิ่งเสพติดเนี่ยก็จะทำให้เลือดบ่สมบูรณ์อาจจะเลือดมีปัญหาดังนั้นเนี่ยก็เลยขอเปิ้นว่าถ้าเป็นไปได้ท่านจะต้องรักษาเลือดนี่คือดีท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็เต็มใจต่างวัดก็ได้ขอพระเนนและคณะครูในโรงเรียนได้ช่วยกันรับสมัครและก็เฮาก็จัดเป็นกรุ๊ปนะโดยขอทางโรงพยาบาลเนี่ยเพิ่นมาตรวจสุขภาพโรงพยาบาลก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยและก็คือการสนับสนุนอย่างดีโดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ส่งหมอเพิ่นมาตรวจสุขภาพและแห่งอันหนึ่งที่เขาได้รับความช่วยเหลือนั่นก็คือคณะแพทย์อาสาเคลื่อนที่ในโครงการของโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่เพิ่นก็ออกพื้นที่มาเพื่อจะตรวจสุขภาพกับคนที่ร่วมโครงการธนาคารเลือดมีชีวิตพอตรวจสุขภาพเรียบร้อยเนี่ยก็จะได้แจ้งเจ้าของว่าท่านกรุ๊ปอะยังแล้วก็ต่างวัดก็จะได้เก็บใบสมัครเนี่ยแยกเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปและแต่ละกรุ๊ปแต่ละสถานที่ก็มีหัวหน้ากลุ่มที่จะประสานสมมุตินะยกง่ายๆว่าในช่วงนั้นเนี่ยเราจะได้พระเนนในอำเภอฝางที่เรียนอยู่ในโรงเรียนฝางธรรมศึกษาเนี่ยกลุ่มหนึ่งนอกนั้นก็จะเป็นคณะกลุ่มครูบาอาจารย์จากโรงเรียนอันนี้เป็นกลุ่มเริ่มต้นเช่นโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์อย่างนี้โรงเรียนรังสีวิทยาเป็นต้นเพราะว่าละออนที่โรงเรียนที่ว่ามานี้นั่นเป็นระดับม.ปลายเนาะมีนักเรียนม4 5 6ที่ศึกษาในหั่นสำหรับละออนที่ยังบ่ครบอายุ18เราก็จะมีช่องหนึ่งที่เป็นความเห็นของผู้ปกครองมีความเห็นเป็นอย่างใดจะอนุญาตหรือบ่อนุญาตในใบสมัครนั้นมีครบก็ได้นักเรียนนักศึกษาและครูเป็นจำนวนมากเกิน500กว่าคนในการรับสมัครครั้งแรกซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเพราะละอ่อนหลายคนก็อาจจะบ่ค่อยกล้าเจาะเลือดแต่ใดเพราะกลัวเข็มแต่ว่าก็มาสมัครก็เป็นนิมิตหมายอันดีก็เลยทำโครงการนี้มาเรื่อยๆและขยายโครงการนี้ไปยังหน่วยงานทางราชการเช่นอบต.เทศบาลและก็หน่วยงานอื่นๆซึ่งทางโรงพยาบาลฝางนั่นก็ได้ส่งหมอที่เป็นดูแลเรื่องนี้สองท่านมาช่วยกำกับดูแลซึ่งโครงการธนาคารเลือดมีชีวิตนั้นเป็นโครงการที่ไม่ได้ลงทุนอะไรอย่างนักเพียงแต่ว่าไปเสาะหาคนที่เปิ้นพร้อมนะมีสุขภาพพร้อมมีจิตใจพร้อมที่จะให้เลือดกับผู้อื่นได้อันนี้ก็เป็นโครงการธนาคารเลือดมีชีวิตที่ใจมาตั้งแต่ปี2550และธนาคารเลือดนั้นมาสะดุดอยู่ช่วงหนึ่งในสมัยที่กระผมอาตมาภาพได้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยรักษาตัวเพราะว่าเป็นไตวายกับตับวายก็วันนั้นเนี่ยได้รับการบริจาคเลือดวันเดียว 2,000 กว่าถุงเพราะว่านักเรียนที่เคยสมัครเขาก็จบเนาะจบเรียบร้อยก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่ชวนเพื่อนไปพ่องเฮียนตามมหาลัยในเชียงใหม่ไปเป็นทหารพ่องไปอะหยังตามเชียงใหม่นี่นะพอประกาศเป็น1วันเนี่ยมีคนมาบริจาคเลือดมากมายท่านนะ
จึงหันถึงพลังของเยาวชนและจิตอาสาที่จะร่วมฮือเลือดแก่ผู้ที่ประสบภัยซึ่งปัจจุบันนี้ต่างวัดศรีบุญเรืองก็หน่วยงานราชการอย่างเช่นโรงพยาบาลกิ่งกาชาดก็ยังทำอยู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นต่างโครงการธนาคารเลือดได้ออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉินที่อำเภอเชียงดาวซึ่งเฮานั้นก็จัดรถให้กับจิตอาสาที่จะไปก็จัดรถจัดขนมนมอย่างนี้เพราะว่ามันมีอยู่แล้วในวัดก็ไปช่วยบริจาคเลือดให้เปิ่นเป็นคนไข้เป็นเคสที่ต้องผ่าตัดด่วนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ไม่ได้ลงทุนอย่างนักท่านเพียงแต่ว่าเฮาเอาใจมาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับคนที่เปิ่นยังบ่ฮู้และมีความพร้อมบางทีโครงการเหล่านี้เนี่ยเฮาไม่ได้ประชาสัมพันธ์ทางอันแล้วก็เมื่อกี้วันนี้ก็มีคนไปตัดหญ้าแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเอาไอ้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยไปตัดใส่มันมื่นเนาะเอาเครื่องตัดหญ้าตัดใส่ตีนตัวเก่านะอันนี้ก็นิ้วตีนหายไปหลายนะนิ้วเท้าเนี่ยหายไปหลายนิ้วก็ต้องการเลือดนะทางเฮาก็โทรไปหาหน่วยงานและก็สมาชิกว่าเปิ้นกรุ๊ปเลือดไอ้หยังนะแต่บางครั้งเนี่ยกรุ๊ปเลือดบ่ตรงและบ่เพียงพอบางคนที่ต้องการนักขนาดแต่ว่าเลือดเนี่ยบ่เพียงพอนะในกรุ๊ปนั้นเพราะว่าเป็นกรุ๊ปที่หายากเช่นเคสที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกรุ๊ป AB ซึ่งกรุ๊ป AB เนี่ยก็พอถามคนเริ่มร้อยก็มีคนน้อยจำนวนน้อยก็ขอกรุ๊ปอื่นไปตวยนะเอากรุ๊ปอื่นไปตวยเพื่อจะเอาเลือดเนี่ยไปแลกเอาก็2ถุงแลกถุงอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นโครงการที่บ่สงวนลิขสิทธิ์ท่านใดก็ได้ที่มีความประสงค์จะทำในอำเภอไหนก็ได้เพราะว่าเลือดนั้นกิ่งกาชาดและโรงพยาบาลกู้อำเภอคงจะมีความต้องการเช่นเดียวกันแต่ว่าอำเภอฝางนี้ที่เกิดโครงการนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าในฝางนี้มีประชากรค่อนข้างหนักและก็ประชากรแฝงกันนักท่านแต่ว่าการรักษาพยาบาลนั่นเป็นมนุษยธรรมขั้นพื้นฐานที่เราจะต้องให้การรักษาดังนั้นก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาโครงการนี้หากท่านทั้งหลายที่อยู่ในอำเภออื่นบ้านอื่นต้องการจะเอาไปเป็นโครงการของตัวเองเลยนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะที่จังหวัดตากเพิ่นมีความต้องการว่าข้าได้โครงการนี้เนอะจะเอาไปทำที่อำเภอเมืองจังหวัดตากนี่นะเพิ่นก็สามารถเอาไปได้เอาไปเป็นโครงการเพิ่นเลยเพราะโครงการนี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์แต่ประการใดเพราะสิ่งใดก็ตามที่เราทำแล้วมีคุณูปการต่อสาธารณชนก็สามารถเอาไปทำได้โดยเป็นโครงการที่เอาไปเผยแพร่เนาะเอาไปเผยแพร่เพื่อได้เกิดประโยชน์กันอันนี้เป็นโครงการธนาคารเลือดมีชีวิตชื่อภาษาอังกฤษว่า Living Blood Bank ก็ทำกันมาเรื่อยๆนะมาหยุดช่วงหนึ่งแต่ปัจจุบันก็ยังดำเนินการและปีนี้เป็นนิมิตหมายดีนะที่ทางเทศบาลนะเทศบาลหลายเทศบาลได้ให้การส่งเสริมโดยจัดเจ้าหน้าที่คือแจกใบสมัครแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลบางตีนี่เพิ่นมีเป็นร้อยกว่าก็มาสมัครนี่เกินเพราะว่าบางท่านเพิ่นอาจจะบ่พร้อมนะบ่พร้อมในหลายๆเรื่องแต่ว่าคนที่พร้อมอ่ะเกินก็ห้องก็จะได้สมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วก็มาเคสที่บ่สามารถบริจาคเลือดได้เนี่ยจะสมัครเป็นสมาชิกได้ก่อนนี่นะอันนี้ก็ได้แต่ว่าเขาจะขอเปิ้นว่าถ้าท่านสามารถบริจาคเลือดได้นั้นท่านจะต้องหาสมาชิกเนาะ
ที่จะเข้ามาร่วมเนี่ยไปชักชวนคนอื่นเข้ามาร่วมในโครงการเนี่ยสัก3ท่านถ้าท่านได้มา3ท่านเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ในการเป็นสมาชิกธนาคารโครงการเลือดแล้วประโยชน์อย่างที่3ตะกี้ที่1เนาะที่1ก็รักษาสุขภาพที่2ก็คือได้บริจาคเลือดและประการที่3เนี่ยก็คือคนที่ได้เป็นสมาชิกก็จะสามารถได้สิทธิ์นั้นกับญาติและครอบครัวของตัวเก่าหมายความว่าที่เจียงดาวที่ไปตะวามันซืนเนี่ยเมื่อกี้วันเนี่ยเป็นสิทธิ์ของตุเจ้าเนาะเมื่อก่อนเปิ้นเป็นเนนเป็นเนนเฮียนมัธยมอยู่ที่โรงเรียนฝั่งธรรมศึกษาเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเพิ่นเป็นตุเจ้าละแล้วก็ญาติของเปิ้นเนี่ยเป็นลุงนะญาติของเปิ้นเนี่ยเป็นลุงของเปิ้นเนี่ยได้รับการผ่าตัดก็ต้องการเลือดเฮาก็ต้องไปเพราะเปิ้นเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารเลือดมีชีวิตก็อยู่ไหนก็ไปท่านอยู่ต่างจังหวัดก็ไปถ้าเป็นสมาชิกเนี่ยเฮาสามารถไปช่วยเหลือเปิ้นได้เปิ้นจะได้สิทธิพิเศษในโครงการนี้ทันทีไม่ว่าจะเป็นญาติอยู่จังหวัดไหนบ้านไหนก็แล้วแต่เฮาจะไปแต่ถ้าไม่ใช่สมาชิกเนี่ยจะดูแลในเขตพื้นที่ของอำเภอฝางแม่อายชัยประการในโครงการในจังอำเภอใกล้ๆนี่ก่อนเพราะมันสะดวกเรื่องการเดินทางท่านแต่ที่ออกนอกพื้นที่ไปไกลหน่อยนั้นก็เป็นเคสที่เป็นญาติของสมาชิกในโครงการธนาคารเลือดมีชีวิตก็อันนี้เป็นโครงการที่เอานำมาประชาสัมพันธ์ในโครงการธรรมรับอรุณในวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์หากท่านทั้งหลายได้นำโครงการเหล่านี้ไปทำในพื้นที่ของท่านเองก็จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่น้อยเพราะโครงการนี้หากท่านทั้งหลายมีความต้องการอยากจะได้โครงการอยากจะดูใบสมัครและเอาไปปรับใจในเขตพื้นที่ของท่านยินดีเนอะส่งไลน์มาก็ได้ส่งผ่านท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติก็ได้เดี๋ยวจะถ่ายส่งโครงการไปให้เนาะแล้วก็จะส่งใบสมัครไปให้เป็นตัวอย่างท่านมาเอาเหมือนกันก็ได้จะปรับเปลี่ยนอย่างใดก็ได้หมดแต่ขอให้มันโครงการเนี่ยมันได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเนาะโครงการธนาคารเลือดมีชีวิตนั้นเป็นโครงการที่ทำบูรณาการกับโครงการศีล5เช่นเดียวกันก็ช่วยกันทำอันอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีงามก็ช่วยกันทำคนละเล็กละน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงการธนาคารเลือดมีชีวิตซึ่งอยากจะนำมาเป็นข้อคิดให้ท่านทั้งหลายว่าคนเฮานั้นเกิดมาแล้วบ่ได้มีหยังเกิดมาแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาเฮามีชีวิตอยู่ยังแข็งแรงอยู่เฮาสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่นะก็ถือว่าทำได้ทั้งนั้นเลยขอเป็นความดีนะทำได้หมดการบริจาคเลือดเนี่ยก็เป็นความดีชนิดหนึ่งเพราะว่าเรายังอาตมาภาพหรือกระผมเนี่ยมาสามารถบริจาคเลือดได้เพราะว่าเลือดเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นโรคดีซ่านมาก่อนแล้วก็มีปัญหาเรื่องเลือดแต่ตอนทำครั้งแรกในบ่ฮู้ว่าตัวเขาเป็นนะเพราะยังมาเกิดภาวะนั้นเตื้อแต่ว่าพอทำไปแล้วเนี่ยจึงหันผลว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยเลือดของคนเฮาเนี่ยที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยเฮาสามารถเอาออกมาเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ได้เพราะว่าคนเฮานั้นเกิดมากระจายใจมันไปต่อติดใจได้ต่อไปแก่ไปกระจายจะให้คนอื่นก็คงจะมาเอาละนะแล้วก็ตายไปก็มาเกิดประโยชน์เนี่ยแต่ว่าในขณะที่เขายังแข็งแรงอยู่มีชีวิตอยู่ก็ทำให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็คนที่จะมาเป็นสมาชิกและก็จะบริจาคเลือดให้ผู้อื่นได้เนี่ยเขาก็ต้องออกกำลังกายทำตัวเก่าให้มันแข็งแรงก่อนเมื่อสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตมันก็ดีเมื่อสุขภาพจิตดีแล้วเนี่ย
มันก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะในทางพระพุทธศาสนานั้นเราก็ถือว่าได้บุญได้กุศลไปด้วยกันการบริจาคเลือดนั้นถือว่าเป็นการสร้างบารมีประการหนึ่งตานะบารมีแต่เป็นตานะอุปบารมีคือเลือดเนื้อกับผู้อื่นนะทำได้ยากยิ่งดังนั้นวันนี้นั้นถึงจะมีเวลาน้อยนิดแต่ก็ได้นำโครงการอันดีงามมาแชร์เพื่อท่านทั้งหลายได้ทราบเพื่อจะได้กระจายไปในบ้านอื่นอำเภออื่นจังหวัดอื่นต่อไปท้ายที่สุดนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกปักรักษาเราท่านทั้งหลายนั้นเพื่อมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองปราศจากพยันตรายต่างๆอันจะมาแผ่ผ่านเหมือนกันทุกคนทุกท่านเทอญ